Talkatish Season 3สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับ Talkatish นะคะในวันนี้เดี๋ยวตาขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะตาลก็ชื่อตาลนี่แหละเป็นเจ้าหน้าที่นะคะของทาง Teach for Thailand ที่จะมารันกิจกรรมของทั้งวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะในธีมของเราหลายคนอาจจะรู้แล้วเนาะธีมของเราในวันนี้ค่ะคือ International Women's Day นั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นวันนี้หรือวันที่เท่าไหร่นะคะ International Women's Day เนี่ยมีไปแล้วนะคะคือวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะ celebrate working women นะคะเราก็เลยพยายามหาตารางของ working women ซึ่งจัดไปจัดมาแล้วเนี่ยด้วยความที่งานเยอะมากๆนะคะก็เลยได้มาลงเป็นวันนี้วันที่18มีนาคมนะคะแต่ก็ถือซะว่าเป็นเลข8เหมือนกันนะคะทุกคนโอเคค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแน่นอนว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมมุมมองที่มีต่อเรื่องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศนะคะซึ่งวันนี้ตาลก็ไม่ได้มาพูดคนเดียวแน่นอนนะคะเรามีเกสต์พิเศษแขกรับเชิญพิเศษนะคะ3ท่านด้วยกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรามีใครบ้างคะสวัสดีค่ะทุกคนเราเจอกันหลังไมค์ไปแล้วรอบหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวตามขออนุญาตนะคะรีแคปกันสั้นๆวันนี้เราจะอยู่กัน4คนตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะแบบยังไม่รู้จักเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันสั้นๆก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเชิญพี่ส้มแนะนำตัวคร่าวๆก่อนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มนะคะชนิภาวัญญะค่ะเป็นตัวแทนจากหน่วยงานของบริษัทมาริคอร์ดจิวเวลรี่ประเทศไทยจำกัดค่ะพี่ทำงานในตำแหน่ง Industrial Engineer ค่ะดูแลงานในสายงานด้านวิศวกรรมค่ะของบริษัทที่ผลิตเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ Swarovski ค่ะตาจะบอกว่าแบบ Swarovski กับ Teach for Thailand ก็ทำงานกันมานานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่พี่ส้มนะคะเป็นตัวแทนของทาง Swarovski ที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นะคะคนต่อไปค่ะคนที่2ค่ะขออนุญาตเชิญพี่พิงค์แนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพิงค์นะคะนิติรัตน์พึ่งเดชค่ะเป็นศิษย์เก่าของ Teach for Thailand นะคะเนื่องจากว่าสอนในโครงการ Teach for Thailand มาตั้งแต่ช่วงปี2558เลยก็คือเป็นรุ่นที่2นานมากแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาที่คลองเตยนะคะก็หลังจากที่จบโครงการแล้วเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ในวงการการศึกษาต่อนะคะก็ทำในหลายๆที่เลยแล้วก็ตอนปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ Girl Rising นะคะเป็นมูลนิธิที่ทำงานส่งเสริมเรื่องการศึกษาของเด็กผู้หญิงนะคะสิทธิเด็กแล้วก็ความเท่าเทียมทางเพศต่างๆค่ะขอบคุณพี่พิงค์มากๆเลยค่ะแล้วคนสุดท้ายที่จะมาร่วมจอยกับเราในวันนี้ค่ะน้องแฟสวัสดีค่ะแฟนะคะนพมาศคำแสนค่ะเป็นครูในโครงการ Teach for Thailand นะคะตอนนี้สอนอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็ยังสอนอยู่ได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวตาขออนุญาตแบบตอนนี้ทุกคนสามารถเปิดไมค์ได้เลยนะคะแบบมาชวนคุยกันนิดนึงโอเคตาอาจจะแบบขอเท้าความไปนิดนึงละกันจะเห็นว่านะตอนนี้แต่ละคนทำงานหลากหลายมากเลยอย่างตาเองตาก็ทำเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงคำว่าสิทธิความเท่าเทียมในมุมมองสิทธิความเท่าเทียมแบบมีใครอยากจะแชร์ไหมคะว่าเราตีความหมายของคำว่าสิทธิความเท่าเทียมทางเพศในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยมองว่ายังไงเหมือนน้องแฟน่าจะติดปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยอาจจะเป็นพี่พิงค์หรือพี่ส้มก่อนก็ได้ค่ะโอเคเป็นของเราก่อนก็ได้ค่ะจริงๆอันนี้มันก็เป็นนิยามของคำว่า gender equality ด้วยแหละแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นมุมมองของเราผสมไปด้วยเนาะก็ถ้าพูดถึงความเท่าเทียมทางเพศก็คือเราเนี่ยไม่ได้ treat คนจากเพศที่เขาเกิดมาค่ะแบบเราไม่ได้แบบว่ามองว่าเกิดเป็นผู้หญิงแล้วทำอันนี้ได้ทำอันนั้นไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วทำอันนี้ได้ทำอันนั้นไม่ได้เนาะก็คือคนทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกทำเลือกเป็นเลือกชอบเลือกทางเดินชีวิตใดๆโดยที่ไม่ได้ติดอยู่กับเพศกำเนิดที่เกิดมากับเราหรือว่าจะเป็นเพศสภาพที่เราเลือกก็ได้ก็ตามอะไรเงี้ยค่ะก็คือทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันเนาะจะทำอะไรก็ไม่ได้ติดอยู่กับเรื่องทางเพศอะค่ะประมาณนั้นอย่างในมุมมองพี่ส้มเหรอคะพี่ส้มคิดว่าประมาณไหนเอ่ยของพี่ก็คือในมุมมองพี่นะคะคือทุกคนบนโลกใบนี้มีสิทธิ์มีเสรีภาพเท่าเทียมกันหมดเลย
ไม่ว่าคุณจะมีอายุเยอะมีเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นเพศข้ามเพศอะไรใดๆทุกคนสามารถมีสิทธิและก็เสรีภาพเท่าเทียมกันเลือกที่จะเป็นทุกอย่างได้ตามที่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดค่ะใช่ตาลว่าประเด็นที่พี่ส้มกับพี่พิงพูดมาตาลว่าน่าสนใจมากเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของคำว่าแบบทุกเพศเนาะคืออย่างเงี้ยตาลมองว่าแบบเราอยู่ในจุดที่มันเป็น International Women's Day แล้วเรากำลังเซเลบริตสิทธิแบบพยายามเรียกร้องสิทธิทางเพศของผู้หญิงก็จริงแต่ว่านะตอนนี้มันแบบเหมือนที่พี่พิงพี่ส้มพูดเลยว่ามันมองก้าวผ่านตรงนั้นแล้วแหละเรามองว่าทุกเพศสภาพแบบเท่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศไหนก็ตามเรามีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันซึ่งตามว่าอันนี้น่าสนใจทีนี้ตันก็เลยอยากจะลองย้อนชวนคุยอะค่ะนิดนึงว่าเราเคยไม่พี่พิงพี่ส้มแฟนน้องแฟนมาพอดีนะคะแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบน้องแฟนเรากำลังจะชวนคุยกันแหละว่าอยากจะให้เล่าหรือแชร์นิดนึงว่าแบบถ้าพูดถึงเรื่องของเรากำลังจะอยากเห็นความเท่าเทียมทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคมอะไรเงี้ยค่ะเราเคย observe เคยเห็นผ่านประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวเองหรือแบบเห็นคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยค่ะที่ต้องเจอสถานการณ์ที่มันไม่เท่าเทียมบ้างไหมแล้วแบบคิดว่าก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงแล้วหรือเรามีมุมมองอะไรต่อเหตุการณ์นั้นเดี๋ยวเชิญน้องแฟก่อนได้เลยเพราะว่าน้องแฟเพิ่งมาอะโอเคค่ะก็สำหรับสิ่งที่แฟเจอด้วยตัวเองใช่ไหมคะคือเวลาเราทำงานในโรงเรียนอะเราเป็นครูเนาะเราก็ต้องเวลาเราไปสอนเราไม่สามารถใส่สภาพที่เราต้องการจะใส่ได้คือเหมือนมันมีระเบียบว่าเราต้องใส่กระโปรงเหมือนเนี้ยค่ะแต่ว่าการใส่กระโปรงอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนอยากใส่กระโปรงแล้วก็การใส่กระโปรงหรือการไม่ใส่กระโปรงมันไม่ได้มีผลกับ performance การสอนของเราอะไรเงี้ยคือแฟนรู้สึกว่าอันเนี้ยมันยังไม่เท่าเทียมค่ะแล้วก็สำหรับตัวแพเองที่เจอมีประมาณนี้ก่อนละกันค่ะอยากฟังจากพี่ๆทั้งสองบ้างของพี่ละกันเนาะที่พี่เคยเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นประเด็นมาก็คือในส่วนของการสมัครเข้าทำงานใหม่ๆของน้องๆอะค่ะอย่างพวกที่เป็น LGBTQ อะไรเงี้ยโอกาสในการที่เขาจะได้งานมีไม่ค่อยมากก็คือค่อนข้างที่จะต่ำเพราะโดยเฉพาะสายงานที่เป็นพวกข้าราชการหรือองค์กรที่เขาเอาเงื่อนไขตรงนี้ค่ะเข้ามาพิจารณาซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าจุดนี้จะทำให้หลายๆคนนะสูญเสียโอกาสในการที่จะได้งานส่วนถามว่าเราจะก้าวข้ามผ่านมันยังไงพี่ก็มองว่าทุกภาคส่วนในสังคมเนี่ยค่ะต้องช่วยกันรณรงค์ว่าให้เล็งเห็นที่ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็การศึกษาหรืออุปนิสัยต่างๆมากกว่าที่จะมองเพศสภาพของบุคคลนั้นๆค่ะโอ้พี่ส้มตอบดีมากจนแบบเอ้ยคิดได้เลยนะเนี่ยใช่คือการเริ่มคิดแล้วนะอาตาจะน่าจะยกตัวอย่างอะไรดีแบบอยากมีส่วนร่วมบ้างอยากยกตัวอย่างบ้างพอเจอเหตุการณ์พี่ส้มก็คือโอ้คลุมทุกอย่างก็เดี๋ยวเราต่อเนาะของเราก็อาจจะต่างนิดนึงถ้าแบบย้อนเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กอะไรด้วยละกันค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะก็คือเรียกว่าเราเป็นคนที่โชคดีละกันแต่เราไม่เคยรู้ตัวละกันว่าเราโชคดีจนแบบพอมาตระหนักถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนู่นนี่ถึงได้แบบรู้ว่าเอ้ยตัวเองโชคดีไม่ใช่ทุกคนที่ถูกทรีตแบบนี้โชคดีในความหมายเราคืออะไรคือเราโตมาโดยที่เราอยากทำอยากเป็นอยากจะร่วมอะไรเนี่ยก็ไม่เคยถูกกีดกันเพราะว่าเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะก็คือทั้งครอบครัวเราเองเขาก็ส่งเสริมลูกหลานทั้งหญิงชายเหมือนกันเนาะแล้วก็ในสังคมโรงเรียนอะไรที่เราโตมาด้วยค่ะก็ไม่ได้มีการแบบไอ้เรื่องจนถึงมหาลัยเลยเขาก็ไม่ได้กีดกันเราจากงานหรือกิจกรรมอะไรบางอย่างเนื่องจากที่เราเป็นผู้หญิงอะค่ะก็เป็นความโชคดีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดย้อนมองในภาพใหญ่ๆในสังคมก็จะที่เรา observe มาจากคนใกล้ชิดเราอย่างเช่นเพื่อนสนิทเราบางคนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็โตมาในครอบครัวคนจีนซึ่งอย่างไทยเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเชื้อจีนกันหมดนะเนาะมันก็จะมีการ
เรียกว่าปฏิบัติระหว่างลูกสาวลูกชายที่ไม่ได้เท่าเทียมกันในบางครอบครัวนะคะอย่างเช่นเพื่อนเราบางคนเขาก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบงานบ้านทั้งหมดจะต้องตื่นก่อนพี่ชายน้องชายต้องซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านอะไรแบบนั้นแต่ว่าพี่ชายน้องชายไม่ต้องหรืออย่างเขาแบบอยากออกไปเที่ยวข้างนอกอยากจะแบบไปต่างจังหวัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะต้องขอพ่อแม่ก่อนแต่ถ้าเป็นลูกชายไม่ต้องขอนะอะกลับดึกได้อะพ่อแม่ไม่ห่วงเท่าอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นธรรมเนียมในโรงเรียนอะไรที่เราเคยเจอบ้างอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าตอนเด็กเนาะประธานนักเรียนก็มักจะเป็นผู้ชายกันตลอดตอนเราเรียนประถมอ่ะประธานนักเรียนก็เป็นผู้ชายตลอดเราก็คุ้นกับสิ่งนี้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติเราอ่ะโตมาแบบว่าประธานนักเรียนเป็นผู้ชายรองประธานเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยตลอดเลยจนพอเรามาเรียนหญิงล้วนตอนมัธยมอ่ะตอนที่เราเข้าม.1เราก็สงสัยเอ้าแล้วโรงเรียนนี้จะมีประธานนักเรียนได้ยังไงอ่ะมันไม่มีผู้ชายอ่ะนึกออกปะคือเราแบบว่าโตมาอย่างนั้นแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือความไม่เท่าเทียมทางเพศเลยนะคือตอนนั้นมันยังไม่เข้าใจแต่มันแค่แบบฟิกซ์มากับสังคมเนาะว่าประธานนักเรียนคือผู้ชายแต่พอเราแบบอยู่ในโรงเรียนปุ๊บแล้วมันเป็นหญิงล้วนอะมันกลายเป็นว่าผู้หญิงก็ต้องทำทุกอย่างหมดเลยแหละเพราะมันไม่มีผู้ชายไงคะผู้หญิงก็เป็นกรรมการนักเรียนได้ผู้หญิงก็เป็นประธานนักเรียนได้เวลาออกค่ายเราก็ขนของได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ๋อโอเคผู้หญิงก็ทำได้หมดนี่หว่าเราก็เลยไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นเนาะแล้วก็พอโตขึ้นมาทำงานเนี้ยค่ะตอนมหาลัยเราก็ไม่เจอเนาะอย่างที่บอกเนาะว่าทำงานก็จะเจอกับนักเรียนเราก็จะเรียกว่าเห็นข้อจำกัดจากนักเรียนของเราในหลายๆจุดเหมือนกันอย่างเช่นแบบอาชีพที่เขาอยากจะเลือกทำอะไรเงี้ยเขาก็จะผู้หญิงอ่ะก็จะไม่กล้าที่จะเลือกเป็นแบบวิศวะเป็นสถาปนิกเป็นช่างเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาชีพพวกเนี้ยเขาก็จะมองว่าแบบมันเป็นงานของผู้ชายนะครูแล้วพ่อแม่หนูก็ไม่อยากให้หนูทำด้วยหนูอยากเรียนช่างแต่พ่อบอกว่ามันมีแต่ผู้ชายจะไปเรียนได้ไงอะไรแบบนั้นนะคะก็จะเจอจากนักเรียนแบบนี้ด้วยค่ะมันก็มีหลากหลายช่วงที่เราเคยประสบมาแล้วเราก็เพิ่งตระหนักว่านี่มันคือความไม่เท่าเทียมทางเพศตอนที่เราเป็นครูเนี่ยแหละที่เราแบบเริ่มอ่านเริ่มรู้เยอะขึ้นประมาณนั้นค่ะจริงๆตาลอยากเสริมจากพี่พิงค์ด้วยเนาะตาลว่าอันนี้น่าสนใจคือเหมือนตาลก็เคยสอนในโรงเรียนเหมือนกันตาลเคยสอนในโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วตาลก็รู้สึกว่ามันยังมีสตีเรียลไทป์เนาะตาลใช้คำนี้ละกันเหมือนมันยังมีความเขาเรียกว่าอะไรอย่างถ้าพูดว่าตำรวจภาพที่เกิดขึ้นในหัวเด็กอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความแข็งแรงแข็งแกร่งเป็นผู้ชายอ่ะอย่างที่พี่ส้มบอกแบบส่วนใหญ่ภาพเขาก็จะนึกถึงแบบผู้ชายอ่ะถ้าพูดว่าพยาบาลอ่ะภาพที่เกิดขึ้นกับเขาอะไรเงี้ยมันจะเริ่มมีการคอมเพลแล้วใช่แต่ตันกำลังมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะพี่ส้มพี่แบบพี่แฟที่เราแบบอ่ะแฟค่ะไม่เป็นไรนะคะพี่พิงที่เราเหมือนประมาณว่าพอเราเข้าไปเห็นตรงเนี้ยแล้วเราเริ่ม aware แล้วอะว่าเรื่องของตันใช้คำว่ามุมมองที่เขามีต่อสิ่งนี้ละกันที่เหมือนประมาณว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปอยู่ในจุดที่เราสามารถทำให้เขาเห็นได้ว่าเอ้ยเราเริ่มเห็นตำรวจที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นแล้วทำงานได้ดีด้วยเราเริ่มเห็นพยาบาลที่เป็นผู้ชายมากขึ้นแล้วเขาก็ทำงานได้ดีด้วยมันมีแบบจุดดีจุดแข็งเนาะอย่างเงี้ยตอนอยากแบบให้พี่ส้มลองแชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะอย่างหลายคนที่พี่ส้มได้บอกไปว่าเรียนวิศวะมาวิศวะตอนแรกตันติดและวิศวะตอนแรกเป็นผู้ชายมันจะยากไหมอ่ะพี่ส้มแบบเข้าไปเรียนกับคณะที่เป็นแบบวิศวะมันดูแข็งมากเลยอะไรเงี้ยแบบแชร์กับตันก็ได้เผื่อแบบน้องๆหลายคนอยากเรียนได้ค่ะก็พี่เนาะพี่ก็เรียนวิศวะมาตอนเข้าไปมหาลัยแรกๆเลยจำได้คลาสอะผู้หญิงไม่ถึง10คนในห้องก็ตอนแรกก็แอบแบบเฮ้ยจะไหวไหมจะเรียนได้ไหมอะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงแล้วอะมันไม่ได้ยากเกินความสามารถที่เราจะทำได้เพราะว่ามันก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นคำนวณเป็นใช้วิเคราะห์อะไรต่างๆแต่โอเคในเรื่องของฟิสิกอลที่มันจะต้องใช้กำลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเราต้องไปแบกไปหามอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผู้หญิงเรียนได้เพราะว่าพี่เรียนมาแล้วนี่สปายนะตามแบบใช่พี่ก็มองว่าเฮ้ยเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กคนนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเรียนก็สามารถเรียนจบมาได้ในสายงานที่เป็นวิศวะอะไรเงี้ยพอจบมาพี่ก็สามารถที่จะมาทำงานในฟิลของวิศวกรรมเหมือนกันฉะนั้น
อยากให้น้องๆทุกคนดูว่าเอ้ยพี่ก็ยังสามารถทำได้ฉะนั้นอยากจะชวนมองแบบนี้ว่าคนเราทุกคนสามารถเลือกที่จะเรียนหรือว่าทำงานอะไรในสายงานที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็ถนัดได้เลยไม่ต้องไปตั้งข้อจำกัดว่าเอ้ยฉันเพศนี้ต้องทำอันนั้นฉันเพศนี้ต้องทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ดูว่าเอ้ยพี่ยังทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆหรือว่าองค์กรต่างๆค่ะเขาค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็ยอมรับพิจารณาในเรื่องของความสามารถแล้วก็ผลงานมากกว่าแล้วอะค่ะไม่ได้พิจารณาที่เพศสภาพอะไรค่ะโอ้ยตันฟังแล้วตันอยากกลับไปเรียนใหม่เลยอีกสมัยนะคะอีกสมัยแต่ตันเรียนคู่ไปเลยที่นี่ว่าจริงๆต่อจากของพี่ส้มตะกี้ก็ได้ค่ะเหมือนแบบตันอาจจะอยากให้พี่ส้มลองเล่าละกันแบบเหมือนณตอนที่เราเลือกเข้าไปเรียนแล้วเนาะอย่างที่พี่ส้มบอกว่าแบบคณะพี่ส้มแบบวิศวะดูแบบพอเข้าไปตอนแรกก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะผู้หญิงไม่ถึง10คนเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบพอเราเรียนจบมาด้านสายนี้อาจจะอยากให้พี่ส้มลองเล่ารายละเอียดของการทำงานคร่าวๆอะค่ะเผื่อแบบมีน้องๆคนไหนสนใจแล้วแบบเอ้ยเริ่มอยากเรียนวิศวะแล้วแต่อยากเห็นภาพมากขึ้นว่าพอจบไปแล้วอะค่ะพี่ส้มงานที่พี่ส้มทำมันต้องทำอะไรบ้างหรืออะไรเนี้ยค่ะอาจจะอยากให้พี่ส้มเล่าภาพให้ชัดนิดนึงค่ะในส่วนของพี่เนาะพี่จบทั้งด้านวิศวกรรมอุตสาหการซึ่งวิศวกรรมอุตสาหการเนี่ยค่ะมันสามารถทำงานได้หลากหลายมากจะดูด้านคุณภาพก็ได้ดูเรื่องมาตรฐานดูเรื่องการปรับปรุงโปรเซสต่างๆก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยเพราะว่าเวลาเราเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะเราก็จะมีพวกเทคนิชเชียนที่เขาคอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วถ้าเราอยากได้ในเรื่องของกำลังหรือแรงกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่มองว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยสำหรับการเป็นผู้หญิงที่จะมาเป็นวิศวกรค่ะส่วนในฟิลงานที่พี่ทำอยู่ในบริษัทก็คือตอนบริษัทของพี่เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องประดับเนาะแบรนด์จิวเวลรี่ถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูในช็อปต่างๆได้นะคะก็ตอนนี้ก็จริงๆเราผลิตโปรดักต์ค่อนข้างหลากหลายตามซีซั่นต่างๆนะคะแล้วก็ในเนื้องานของพี่คือพี่ก็จะดูแลในส่วนของการปรับปรุงโปรเซสแล้วก็ทำพวกเวลามาตรฐานซึ่งมันก็จะใช้ทักษะที่เราเรียนมาเนี่ยค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะได้ค่ะพี่พิงค์เราแบบเราสายจิตวิทยาเนาะเราเรียนจบจิตวิทยาฟังแล้วก็ใช่ยังไม่ได้บอกเลยว่าตัวเองจบจิตวิทยาเล่ามาไม่ได้ที่มือแบบเล่าไปเลยลองเล่าคร่าวๆหน่อยก็ได้ป่ะแบบเราต้องโปรโมทสายเราแล้วนะพี่ส้มโปรโมทสายวิทย์วะไปเยอะแล้วนะพี่พิงค์เรายอมไม่ได้หรอโอเคเอาจริงๆก็คือเล่าเป็นงานปัจจุบันที่ทำอยู่ละกันนะคะว่าแบบทำไมเราถึงเลือกมาทำงานตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับคำตอบก่อนหน้านะคะที่แบบเรามาตระหนักถึงเรื่องของความไม่เท่าเทียมในสิทธิของผู้หญิงและผู้ชายที่มันแตกต่างกันจากนักเรียนของเราจากคนรอบๆตัวที่เราเริ่มสังเกตเห็นมากขึ้นเงี้ยค่ะพอจบจากการเป็นครูทีชมาก็ยังทำเรื่องการศึกษาต่อแล้วเราก็มองว่าการศึกษาการให้การศึกษากับทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันนะแม้ว่าเขาจะแบบเป็นคนละเพศกันใดๆก็ตามแต่ว่าเขาอยากเรียนอยากรู้อยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เรียนได้ทำเหมือนกันมันก็จะเปิดโอกาสให้แบบมีบุคลากรที่มีคุณภาพอ่ะเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะขึ้นเนาะเราก็เลยขับเคลื่อนอยู่ในสายนี้แหละแล้วก็มาจบที่ Girl Rising เพราะว่าองค์กรนี้นะคะเขาทำอะไรเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้ดูค่ะเดี๋ยวเป็นให้ดูคลิปก่อนแล้วก็จะเล่าต่ออีกเนาะว่าแบบเราทำอะไรกันนะคะสายจิตวิทยาเนาะเราแบบว่าเรียนจบมาได้ด้วยการวิจัยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยนู่นนี่ทีนี้ก็งานวิจัยที่แบบเยอะที่สุดเลยเนี่ยหนึ่งในงานวิจัยที่เยอะที่สุดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขจัดความยากจนแล้วก็การแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยขจัดความยากจนได้นะคะในหลายร้อยงานวิจัยที่พูดตรงกันเนี่ยก็คือการให้การศึกษากับคนนั่นเองโดยเฉพาะการให้การศึกษากับเด็กผู้หญิงค่ะ
มีเด็กผู้หญิงประมาณ130 ล้านคนนะคะทั่วโลกเลยที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเนื่องจากแบบความเชื่อหรือวัฒนธรรมบางอย่างในหลายๆพื้นที่ของโลกใบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้ง130 ล้านคนน่ะที่เขาเป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพไม่แพ้เพศชายเลยอะแล้วไม่ได้เรียนสุดท้ายวงจรความยากจนมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะทีเนี้ย Girl Rising อะก็ตามชื่อเลยแหละเราเข้ามาเพื่อที่จะแบบจับมือเด็กผู้หญิงกว่า100 ล้านคนตรงเนี้ยให้ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อที่เธอจะได้มีความรู้พื้นฐานมีทักษะพื้นฐานที่จะสามารถเลือกทำอาชีพเลือกก้าวไปในอนาคตในเส้นทางที่อยากทำได้แบบเต็มที่เนาะเพราะว่าเขามีแบบสิ่งที่มันเป็นทักษะพื้นฐานในตัวช่วยผลักดันตัวเองได้แบบนี้นะคะอย่างในคลิปที่ดูอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเด็กผู้หญิงจากหลากหลายประเทศเนาะที่แบบมีถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่11บ้างก็คือแบบเด็กผู้หญิงเนี่ย11ก็เป็นแม่และเมียได้แล้วดูแลครอบครัวเลยไม่ต้องเรียนหรอกอะไรแบบนี้ก็มีเนาะหรือมีคนที่ถูกขายเป็นทาสครอบครัวมีทั้งลูกชายลูกสาวแล้วก็จนมากๆเลยอยากจะมีเงินมาใช้กันในครอบครัวทำไงก็ขายลูกสาวไปเป็นทาสเลยแล้วก็เอาเงินนั้นมาส่งลูกชายเรียนแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นความเชื่อในหลายๆพื้นที่เนาะที่แบบกีดกันเด็กผู้หญิงตรงนี้แล้วก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันอยู่เลยนะคะในหลายๆที่เลยเนาะเพราะฉะนั้นน่ะ Girl Rising ก็เลยเอ้ยทำยังไงเราจะขจัดไอ้ความเชื่อเหล่านี้ให้หมดไปได้ให้แบบเด็กผู้หญิงทุกคนที่อยากเรียนน่ะเขาสามารถไปโรงเรียนได้คือถ้าเกิดผู้หญิงเขาเต็มใจที่จะแบบแต่งงานเป็นแม่บ้านเป็นภรรยาอย่างเดียวอันนี้ก็โอเคมันคือความเต็มใจคือทางเลือกของเขาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเด็กอยากเรียนเขาไม่ยังไม่ได้อยากแต่งงานตอนอายุ13แต่อยากไปโรงเรียนอยากจะแบบเป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยเราจะช่วยเด็กกลุ่มนี้ยังไงนะคะให้เขาแบบสามารถไปโรงเรียนได้แบบเนี้ยค่ะก็จะเป็นงานของเราซึ่ง Girl Rising ทำงานอยู่ใน12 ประเทศนะคะแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าไทยเราไม่ได้มีปัญหาความเหลื่อมล้ำหนักขนาดนั้นเนาะเราไม่มีแบบขายลูกสาวมาส่งลูกชายเรียนอะไรกันแบบนั้นแต่เราอาจจะมีปัญหาแบบเด็กผู้หญิงท้องก่อนวัยอันควรแล้วก็หลุดจากระบบบ้างนู่นนี่ก็ Girl Rising เองก็จะเข้ามาแบบเรียกว่า empower ค่ะมาให้พลังเนาะกับเด็กทุกคนให้เข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ไปโรงเรียนนะลูกแล้วก็แม้ว่าเราจะพลาดพลั้งอะไรระหว่างทางแต่เราก็ยังกลับมาเรียนได้เสมอไม่ต้องไปคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราแบบเสียเปรียบนะเราทำอันนี้ไม่ได้เราทำอันนั้นไม่ได้ถ้าเราแบบพลาดท้องกลับมาเรียนได้ทำไงล่ะอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะ empower ส่งเสริมเรื่องนี้นะคะนี่ก็เป็นงานของเราประมาณนี้ค่ะไม่ประมาณนี้เลยเล่ายาวมากไม่แต่ตอนว่าเห็นภาพพี่พิงค์เหมือนตอนว่าปัญหาอย่าใช้คำว่าปัญหาตอนว่าสิ่งที่เรากำลังเจอเนาะในหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอะค่ะพอเราพบกับสถานการณ์หนึ่งมันต้องหาทางออกว่าเราจะไปต่อในรูปแบบไหนที่มันพาเราไปถึงเป้าหมายในชีวิตเราได้ซึ่งตอนมองว่าอย่างที่พี่พิงค์พูดเลยอะตอนมองว่าสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็กในเรื่องของการเข้ารับการศึกษาอย่างเพศหญิงอะไรเงี้ยอย่างที่แบบแฟร์อาจจะมาช่วยตันแชร์ตรงนี้ก็ได้นะเหมือนตันมองว่าในประเด็นที่ว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งท้องในช่วงวัยเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการไปเรียนอย่างที่พี่พิงบอกว่าแบบเราจะ empower เขายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาอะสามารถหาทางที่ยังเข้าถึงการศึกษาได้ยังสามารถแบบเข้าถึงวิธีการศึกษาที่เขาอยากเรียนได้ทำอาชีพที่เขาอยากทำซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่แบบเปิดให้คนคนหนึ่งได้รู้สึกว่าเขามีทางเลือกในชีวิตแบบไม่ได้มีแค่ทางเดียวแต่กลับมาอยู่กับเราแล้วเย้ขอโทษค่ะไฟดับแบบ3 รอบเป็นไรขอเสริมของพี่ตาลละกันนะคะที่ว่าแบบสมมติว่านักเรียนหญิงพลาดท้องอย่างเงี้ยค่ะต่อให้ถ้าสมมติว่าเรา empower เขากลับมาได้อย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่แฟคิดว่าทุกคนควรต้องแบบตระหนักแล้วก็ร่วมมือกันก็คือสภาพสังคมที่นักเรียนจะเข้าไปอยู่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบชุมชนของนักเรียนเองหรือว่าในโรงเรียนอะคือเราก็จะมีภาพติดตาว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนี้ท้องอันนี้สมมตินะคะเราก็จะมองว่าแบบทำไมไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงทำไมไม่ป้องกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนเป็นการเบรมไปอีกแต่ว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนภาพเปลี่ยนมุมมองของคนที่มีต่อเรื่องเนี้ยได้อะค่ะมันก็จะดีแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะว่าเรื่องเนี้ยอยู่กับสังคมมานานมากแล้วคือแบบโรงเรียนก็จะไม่อยากมีเด็กนักเรียนที่ท้องมาเรียนนึกออกไหมคะคือเหมือนก็เป็นการเชิญออกไกลๆอยู่แล้วซึ่งแบบถ้าท้องนักเรียนเองก็ไม่มั่นใจไม่ได้ไปโรงเรียนแบบนี้ค่ะ
ขใชอ่ขอเสริมน้องแฟว่าค่ะเราจริงๆอ่ะเรามีประสบการณ์นักเรียนของเราอ่ะท้องตอนที่กําลังเรียนอยู่เหมือนกันเนาะเราคือมันเป็นม .3 เทอม2อ่ะซึ่งเขาอ่ะก็ใกล้จะจบแล้วเออแต่ว่าเรียกว่าในตอนนั้นน่ะทั้งคณะผอ.คณะครูของโรงเรียนเราอ่ะเขาแบบดีงามมากเลยนะคือเขาเข้าใจอ่ะเหมือนเขาให้นักเรียนอ่ะคือเป็นท้องสาวด้วยแหละท้องก็จะไม่ได้ใหญ่มากด้วยใช่ไหมคะเขาก็ให้มาเรียนจนอายุครรภ์แบบ8 เดือนนิดๆอ่ะมาเรียนถึงตอนนั้นได้เลยนะอ่ะแล้วก็หยุดไปคลอดคลอดเสร็จปุ๊บก็กลับมาแล้วไม่รู้ว่าแบบมันโชคดีอะไรกันขนาดนั้นเพื่อนเพื่อนทุกคนอ่ะเข้าใจมากแล้วเชียร์อัพมากคือเหมือนระหว่างที่เพื่อนลาไปคลอดอ่ะทุกคนก็เก็บงานให้เออคอยตามแบบครูขามันไปคลอดลูกอยู่ค่ะหนูมาเอางานให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บงานกันช่วยดูแลพอเพื่อนกลับมาก็ช่วยกันสอนช่วยกันอะไรแล้วคือแบบเด็กคนนั้นอ่ะเขาก็เรียนจบม .3 ได้พร้อมคนอื่นเลยทั้งที่แบบเขาก็ตั้งครรภ์แล้วมีลูกแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ่ะคุณครูในโรงเรียนอ่ะก็ไม่บูลลี่เลยนะก็แบบเออรู้ว่าท้องก็คือท้องอ่ะแล้วก็สอนก็ให้เรียนไปแบบนั้นอ่ะซึ่งเรามองว่าในสภาพแวดล้อมตอนนั้นนะเราประทับใจโรงเรียนเรามากๆคือในโรงเรียนอย่างของเตยเองก็จะมีปัญหานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องที่แบบโอ๊ยปวดหัวกันรายวันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เรามองว่าเออมันสวยงามมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบคุณครูเขาก็รับทราบกันว่าเด็กท้องแล้วไงอ่ะก็สอนผอ.ในตอนนั้นของเราอ่ะเขาก็เป็นผอ.หญิงอะค่ะเขาก็เหมือนแบบเออต้องให้เด็กมันจบอ่ะไม่เป็นไรก็ให้เรียนแล้วเพื่อนเด็กก็คือเข้าใจกันอีกนะเออก็ช่วยกันอะไรเงี้ยเรามองว่าเออถ้าอย่างแฟบอกถ้าสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมันเข้าใจมันตอบรับอะเด็กคนนั้นเขาก็จบได้อ่ะเออตอนที่แบบเขารู้ตัวว่าท้องก็ไม่มีใครคิดว่าเขาจะจบแล้วอะเหลืออีกเทอมนึงทุกคนเสียดายนู่นนี่สุดท้ายเด็กจบพร้อมเพื่อนเลยเพราะว่าทุกคนช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะอืมดีมากเลยค่ะพี่พิงแต่ว่าคือที่พูดเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนให้เด็กท้องก่อนวัยใชอัน่ควรใชนะค่ะนักเรียนไม่ใช่แบบนั้นใชนะ่คะไม่ใช่คือเราควรไมป่้องกันแต่ว่าถ้ามันพลาดไปแล้วเกินกําหนดที่จะป้องกันอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าสังคมเข้าใจแต่ว่าเป็นถ้าเป็นแบบโรงเรียนที่พี่พิงอยู่นะดีมากเลยอืมอ่าเออแตเร่าว่าไมป่ระไดเด้็นบอกมันว่าท้องแล้วดีนะไม่ได้บอกนักเรียนว่าใช่คนไม่อใช้ว่เลยลูกไม่เป็นไรคือเขามีความเหนื่อยยากระหว่างนั้นเยอะมากอ่าคือเขาต้องแบบอายุแบบ15แล้วต้องมาแบบครูขามันต้องเออไปคัดนมค่ะต้องไปผีบนมอะไรระหว่างคือเฮ้ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาเนาะเออเด็กมันแบบมันยังไม่ใช่เวลานะลูกไม่ใช่แบบว่าเออท้องแล้วมันดีนะอะไรเงี้ยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากก็เรียนให้จบก่อนดีกว่าแต่ถ้ามันเกิดพลาดอะค่ะแล้วเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้เราก็ยังใช้ชีวิตไปต่อได้อะไรเงี้ยค่ะอืมน่าจริงๆปันว่าประเด็นเนี้ยเราสามารถคุยกันต่อได้ยาวมากเลยเนาะแบบแฟร์จุดประเด็นน่าสนใจซึ่งแบบเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อหลังจากพักเบรกสักนิดหนึ่งค่ะคือประเด็นที่ว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมปันว่าคือน่าสนใจมากเลยสิทธิไม่จําเป็นต้องมาในเชิงกฎหมายอย่างเดียวอะแต่คือสภาพแวดล้อมที่แบบอบอุ้มเขาให้เขามีโอกาสได้เติบโตในพื้นที่นั้นน่ะได้ยังไงให้สวยงามแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อในเรื่องประเด็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมว่าแล้วเราจะสามารถบิวอัพสภาพสิ่งแวดล้อมยังไงให้เด็กสามารถเติบโตมาได้อย่างสวยงามเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะประเด็นตะกี้ที่เราคุยกันต่อก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมน้องเต้นพอดีเรื่องตะกี้ที่เราคุยกันค้างไว้ค่ะคือเรื่องของสภาพแวดล้อมเนาะตาคิดว่าเราน่าจะเห็นคล้ายกันว่าแบบสิทธิไม่จําเป็นต้องมาจากแค่กฎหมายความเท่าเทียมมันไม่จําเป็นต้องมาจากแค่กฎหมายแล้วบางครั้งอ่ะสภาพแวดล้อมที่อบล้อมอบอุ้มเราอ่ะก็มีผลกับเรามากด้วยอะไรเงี้ยตาเลยอยากจะชวนแชร์ก็ได้ค่ะว่าแบบในมุมของแต่ละคนนะคิดว่าเรามีบทบาทหรือแสดงออกยังไงที่สามารถแบบเป็นแรงบันดาลใจหรือช่วยให้แบบการเจริญเติบโตของเด็กคนนึงน้อยๆคนนึงแบบเขามีกําลังใจที่จะเติบโตในสภาพแบบในสภาวะแวดล้อมที่อาจจะต่างจากเราอาจจะแบบเจอความไม่เท่าเทียมหนักมากเลยค่ะคุณครูเจอความไม่เท่าเทียมหนักมากเลยพี่ส้มในที่ทํางานอะไรเงี้ยคิดว่าในฐานะแบบที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเขาเราสามารถช่วยอะไรเขาได้แบบทําอะไรแบบปูชอะไรเขาได้บ้างนี่คือคําถามของนางงามเลยทีเดียวนะครับตอบเสร็จให้คะแนนแล้วนะการแบบมีโพลแบบให้คะแนนซึ่งจะโยนให้พี่พิงก่อนเลยได้ค่ะได้ค่ะก็คือมงลงไปก่อนเลยถ้าเป็นเราใช่ไหมคะจริงๆเรามองว่าสำหรับคนที่เขากำลังเจอกับความไม่เท่าเทียมเนาะคือเรา
รู้ดีเลยแหละว่าสภาพแวดล้อมมีส่วนสำคัญมากๆต่อการแบบตัดสินใจเลือกหรือต่อการเติบโตของคนเนาะอย่างที่พี่บอกเนี่ยพี่แบบค่อนข้างจะเป็นคนแบบตรงๆอ่ะกล้าคิดกล้าทำใดๆเพราะว่าครอบครัวเราส่งเสริมมาแบบนั้นเนาะในสังคมโรงเรียนอะไรของเราก็ไม่ได้แบบกีดกันอะไรเราต่างๆเพราะฉะนั้นคือโอ้เราตระหนักดีเลยว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนที่ไม่เท่าเทียมแล้วเราเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมของเขาอะค่ะเราคิดว่าสำคัญมากที่เราจะต้องแสดงออกว่าเราเชื่อในศักยภาพของเขาแบบที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะไม่ได้แบบว่ามองเขาว่าเขาเป็นผู้หญิงเลยทำอันนี้ไม่ได้เขาเป็นผู้ชายเลยทำอันนั้นไม่ได้อย่างอันนี้เราพูดถึงเรื่องผู้หญิงเยอะแต่ผู้ชายเด็กผู้ชายบางคนอยากเป็นดีไซเนอร์อยากเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยก็มีนะแต่แบบมันดูเหมือนเป็นงานของผู้หญิงเลยอะเขินน่ะไม่อยากทําอะไรแบบนั้นมันก็จะมีในเชิงปรับกันอย่างนั้นก็ได้ค่ะทีนี้ถ้าแบบเราเจอเด็กๆที่เขาแบบติดกับข้อจํากัดพวกเนี้ยก็คือเราก็จะต้องบอกเขาไปนั่นแหละบอกเขาไปดําตรงเลยว่าอย่างตอนเราเป็นครูเงี้ยค่ะก็ครูเชื่อว่าพวกเราอ่ะว่าเราอ่ะทําได้ในสิ่งที่เราอยากทําตรงเนี้ยคืออย่าไปคิดว่าสังคมเขาจะมองเราแบบไหนเพราะว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราอยากเป็นอยากทำอันนี้มันคืออาชีพที่สุดจริตอ่ะมันคือเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรามีแพชชั่นมันสวยงามในตัวของมันแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะมองว่าเราแบบทำไมมันไม่ใช่งานของเพศเราอะไรอย่างนั้นไม่ต้องไปให้ค่ากับตรงนั้นนะคะมองว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเราทำสิ่งที่มันสวยงามตามแพชชั่นของเราเนาะแล้วเราก็มุ่งไปซึ่งครูเชื่อว่าเราทำได้ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีแพชชั่นกับตรงเนี้ยครูไม่ได้มองเลยว่าเราเป็นเด็กหญิงเด็กชายเนาะแล้วก็ในเรื่องของแบบการแสดงออกของเราด้วยค่ะคือบางทีการบอกเฉยๆปุ๊บมันก็จบไปแต่มันต้องเป็นความสม่ำเสมอในการแสดงออกของเราอะที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเชื่อจริงๆว่าเขาทำได้ไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนเนาะเราก็สมมติว่าในห้องเรียนเขาอาจจะมีการแบบพูดตอบคำถามหรือแสดงความเห็นอะไรต่างๆเราก็ควรที่จะรับฟังทุกคนแบบเท่าเทียมอะค่ะไม่ได้ไปมองว่าเรื่องท็อปิกนี้เป็นเรื่องที่ผู้หญิงไม่ควรพูดเยอะนะมันน่าเขินอายอะไรแบบนั้นคือเราต้องทรีตให้มันเท่าเทียมกันอยู่สม่ำเสมอในทุกๆท็อปิกทุกๆวิชาทุกๆอย่างที่เราคุยกับเขากับเด็กๆอะไรแบบนี้ค่ะเต็มสิบเลยค่ะเต็มสิบเลยค่ะพี่พี่ต้องพูดอะไรดีงงละการเห็นพี่ส้มกับพี่ส้มกาแฟเครียดแล้วพี่ส้มกาแฟเครียดเฮ้ยเราเชื่อว่าอีกสองท่านก็มีคำตอบที่ดีแน่นอนอันนี้ถือว่าเสริมพี่พิงแล้วกันนะคะก็คือเห็นด้วยกับพี่พิงทุกอย่างเลยแต่ว่าอันนี้จะมองในฐานะที่สมมติเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติกับคนอื่นเนาะเพราะว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำบางทีมันไม่ได้เกิดที่ตัวเราต่อให้เราให้กำลังใจตัวเองขนาดไหนแต่ว่าถ้ายังมีคนปฏิบัติกับเราที่มันไม่โอเคบางทีมันก็ยากที่เราจะผ่านไปได้อันนี้ถ้าพูดถึงในมุมมองที่เราสมมติแฟนเนี่ยเป็นครูใช่ไหมคะหรือว่าเราเป็นแบบเป็นพี่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยตัวอย่างเช่นการปฏิบัติกับลูกอย่างเงี้ยค่ะก็ควรที่จะเท่ากันไม่ใช่ว่าลูกสาวเธอไปซักผ้าเธอไปเตรียมอาหารอะไรเงี้ยตลอดมันก็ไม่ใช่คือถ้าเราจะให้เขาทำอะไรมันก็ควรจะแบบเท่าๆกันอันนี้ถ้าในฐานะที่เป็นครูเราก็อย่าไปจำกัดสมมตินักเรียนบอกครูผมครูคะหนูอยากเป็นทหารสมมตินักเรียนหญิงมาบอกแบบนี้เราก็จะแบบเธออย่าเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะก็คือเหมือนถ้าเราอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเรายังไงเราก็ควรปฏิบัติกับคนอื่นแบบนั้นอันนี้คือแบบคำกว้างๆเลยค่ะก็ประมาณนี้ในมุมของแฟร์ต่อจากพี่พิงค์แต่ว่าพี่พิงค์เอาเต็ม10ไปแล้วนะคะอันนี้เสริมนิดเดียวค่ะก็ได้10อยากได้10เหมือนกันตอนนี้งั้นไม่เหลือให้พี่ตอบแล้วมั้งถ้าอยากฟังพี่ส้มในมุมแบบในมุมสายงานนะคะในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมพี่เนาะพี่อาจจะเสนอออกมาอีกแนวนึงก็คือเราอยู่กันในกลุ่มคนที่เยอะค่อนข้างเยอะคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะบอกว่าทุกคนต้องเปิดรับเพื่อนสิห้ามบูลลี่ห้ามพูดห้ามกระทบคนอื่นสิอะไรเงี้ยซึ่งมันยากค่อนข้างยากเลยที่จะให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหรือว่าร่วมมือกันได้ขนาดนั้นเงี้ยแต่ว่าพี่อยากจะเสนอเป็นแนวอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าเด็กหรือว่าน้องๆคนไหนที่เขามีปัญหาหรือเขาไม่กล้าที่จะพูดเหตุการณ์อะไรที่เขาประสบพบเจออยู่พี่อยากให้เขาอย่างน้อยอย่างสมมติในแผนกหรือว่าในห้องเรียน
มันต้องมีกลุ่มคนหนึ่งแหละที่เราสนิทแล้วเราเชื่อใจอยากจะให้หากลุ่มเพื่อนตรงนั้นแล้วก็แชร์กับเพื่อนตรงนั้นมากกว่าไม่เก็บเอาไว้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้แบบอย่างน้อยเพื่อนที่เราไว้ใจอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แชร์ตรงนั้นมากกว่าประมาณนี้เสริมประมาณนี้ค่ะตันว่าสุดท้ายแล้วพื้นฐานเลยอะมันแบบที่ทุกคนพูดมาละคายกันนะคือตันรู้สึกว่าแบบมันก็คือคนๆนึงที่เรารู้สึกว่าสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้เนาะอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามีพื้นที่ที่เรารู้ว่าไม่ว่าวันนี้เราจะเจอเรื่องอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะเราจะนึกถึงพื้นที่ตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเซฟโซนที่ทำให้เราได้พักก็ได้อาจจะแบบไม่ต้องพัฒนาแบบโอ้โหตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่แค่เป็นพื้นที่ที่แบบทำให้เราได้พักที่ชอบบอกมีเพื่อนสักคนที่เราระบายทุกเรื่องหรือแบบเราระบายบางเรื่องกับคุณพ่อแม่ได้ทุกอย่างเลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยตั้งแต่คิดว่าแบบจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เหมือนเป็นเพื่อนของคนคนนึงของใครสักคนเนาะอย่างแบบเราอาจจะคิดเรื่องที่ทำงานมากก็ได้ที่สมมติมีบางเรื่องที่แบบคิดจะที่ทำงานแล้วอยากพูดกับทุกคนหรืออย่างที่คุณแฟแบบการทำงานกันเด็กหรืออะไรเงี้ยเนาะมันก็อาจจะมีเรื่องที่แบบบางทีเราไม่จำเป็นต้องอันนี้ความแข็งแรงเนาะตันมองว่าเราไม่ใช่คนที่ต้องแข็งแรงตลอดเวลาก็ได้บางครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยเราก็มีใครสักคนที่รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้แชร์ด้วยก็ได้และในทางกลับกันค่ะคือเราก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับใครอีกหลายๆคนก็ได้ที่เราดึกไม่ถึงเหมือนกันนะบางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะเป็นที่พึ่งให้ใครได้ไหมตันเชื่อว่าทุกคนนะมีแบบสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนอื่นได้สักคนตันเชื่อแบบนั้นใช่ซึ่งตันก็เลยคิดว่าพอสุดท้ายแล้วอะเดี๋ยวเรามาสร้างบรรยากาศของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเผื่อแบบมีใครได้แวะเวียนเข้ามาตันมองว่าแบบนะตอนนี้อาจจะด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างเรามีความแบบตึงเครียดอาจจะไม่ได้เรื่องของสิทธิความแบบเพศซะเยอะเนาะแต่อย่างเรื่องของสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยตันว่ามันก็ทำให้เราตึงเครียดขึ้นได้หรืออย่างน้องๆถ้าสมมติน้องๆได้มีใครมาเข้าแวะเวียนเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าสถานการณ์ที่เจอมันยากจังเลยค่ะแบบฟังดูพี่ๆแบบผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ทุกคนลองช่วยแชร์หรือช่วย empower หน่อยว่าแบบเอ้ยเราจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ยังไงใครก่อนเลยก็ได้นะคะอันนี้หมายถึงเหตุการณ์อะไรนะคะแบบความรู้สึกดาวอะไรอย่างนี้หรอหรือว่าใช่ค่ะอย่างถ้าสมมติแฟนสมมติพี่เล่นบทบาทสมมติเลยสมมติพี่เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยแบบต้องการกำลังใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าอะไรก็ยากไปหมดเลยไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบแฟนไม่เป็นไรแฟนน่าจะไฟดับอยู่นะคะโอเคหรือพี่พิงค์พี่ส้มอยากเสริมก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอแฟร์กลับมามาจริงๆต้องบอกว่าแฟร์เป็นคนที่สตรองมากอันนี้ขอแอบชมนิดนึงว่าคือเขาไปสอนโรงเรียนที่แบบอยู่ในเขาอะไรแบบเนี้ยเนาะเหมือนเขาก็ไปอยู่ในที่ไกลมากๆนะคะแล้ววันนี้ก็แบบฝนตกไฟฟ้าไม่ดีมันเป็นปกติที่ครูทีที่ไปอยู่ต่างจังหวัดอ่ะจะเจออะไรแบบนี้ใช่ซึ่งน้องก็แบบเอามาจอยก็อันนี้เป็นผู้หญิงคนนึงที่ทําเพื่อได้สู้มากถึงแกร่งถึงแกร่งโอเคให้พี่อีกแล้วใช่มั้ยคะเราเปิดอีกแล้วเหรอเป็นพี่ส้มไหมให้พี่ก่อนพี่ส้มเป็น power ก่อนก็ได้ก็ของพี่พูดสั้นๆละกันเนาะคือพี่อยากให้ทุกคนมองแบบเนี้ยแบบในโลกใบเนี้ยมันไม่มีใครที่จะเหมือนกันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้คือจริงๆแล้วอะสิ่งที่ดีที่สุดอะเราควรที่จะยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนมากกว่าแล้วเราก็จะสามารถอยู่ด้วยร่วมกันอย่างมีความสุขได้พี่สั้นๆประมาณนี้โอ้ยค่ะสุดยอดมากพี่ส้มเนี่ยให้น้องพิงค์ละกันพี่ส้มนี่จะต้องเป็นรุ่นพี่ในที่ทำงานที่แบบเราอยากไปคุยด้วยอยากไปอยู่ด้วยเป็นคนที่ปลอดภัยให้ตาได้ที่ปลอดภัยนะมีความสบายใจมีความแบบให้ความสบายใจเนาะค่ะอ่ะแล้วเป็นของเรานะคะก็อย่างที่เราบอกไปเนาะว่าสภาพแวดล้อมมันสำคัญแหละในคำถามที่แล้วเนาะว่าแบบมันสำคัญต่ ความการเติบโตการกล้าทำอะไรของเรามากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดอะเราว่ามันก็คือตัวเราเองข้างในเราเองเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเจออะไรที่มันยากเนาะถ้าเกี่ยวข้องกับหัวข้อก็คือเราอาจจะเจอแบบ
ขีดจำกัดอะไรบางอย่างจากการเกิดมาเป็นผู้หญิงหรืออ่ะต่างๆที่มันแบบมาจำกัดเราอาจจะไม่ใช่เรื่องแค่ผู้หญิงแต่อาจจะมีปัจจัยอ่ะโควิดหรือฐานะอะไรนู่นนี่ก็คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสภาพแวดล้อมที่บางทีเราก็คุมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราแบบว่าย้อนกลับมาคุยกับตัวเองมาเพิ่มความเชื่อให้ตัวเองอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้มีใครรอบตัวเราที่เขามาเชื่อในเรามาปฏิบัติกับเราอย่างเท่าเทียมแบบนั้นแล้วทีนี้ถ้าเราแบบมีแค่เราตอนนี้เลยเราจะทำยังไงดีเราในกิจกรรมที่ Girl Rising ทำกับเด็กๆอะค่ะหนึ่งในกิจกรรมนั้นอะคือชวนเขาคุยกับตัวเองว่าตัวเขาอะมีจุดแข็งอะไรเราทำอะไรได้ดีเราแบบรักตัวเองจากตรงไหนบ้างเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราแบบว่ามีอะไรที่เราอยากขอบคุณตัวเองมีอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ดีจังเลยเราภูมิใจในมันอะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบไม่ต้องเป็นแบบว่าสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนอะไรแบบนั้นก็ได้ค่ะเป็นเหมือนเราสามารถวาดรูปได้สวยหรือเราเป็นคนที่ช่วย เพื่อนในห้องทำการบ้านอะไรแบบนี้แค่อะไรเล็กๆแบบนั้นก็ได้ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่หน่อยเราก็เหมือนแบบเราอาจจะไม่ต้องแบบได้รางวัลพนักงานดีเด่นแต่ว่าทุกๆวันเราแบบมาทำงานตรงเวลาแล้วเราก็ส่งงานตามเดดไลน์ตลอดอะไรแบบนี้ค่ะมันคือความภูมิใจอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราตรงนั้นอะแล้วแบบไอ้สิ่งที่มันแบบดีๆทั้งหลายอะมันสะสมเล็กๆน้อยๆอยู่ในตัวของเราตรงนี้แล้วมันทำให้เราเป็นคนที่แบบเฮ้ยเราเป็นคนที่มีพลังนะเรามีความดีนะเพราะฉะนั้นแบบถ้าเราอยากทำอะไรอ่ะมันก็ต้องทำได้แน่ๆให้แบบสะสมสิ่งดีๆตรงนั้นเล็กๆน้อยๆอ่ะค่ะแล้วแบบประกอบมันมาเป็นพลังเนาะแล้วก็แบบผลักดันว่าเอ้ยฉันทำสิ่งเหล่านี้ดีๆๆได้ตั้งหลายสิ่งแน่ยิบๆย่อยๆเนาะแล้วแบบสิ่งตรงเนี้ยความฝันความหวังของฉันน่ะมันก็ต้องทำได้เหมือนกันดิวะด้วยแบบสิ่งที่เราเคยทำได้มาอย่างถ้าเป็นเด็กอ่ะเราจะทำให้เป็นรูปธรรมคือเขาก็จะมีเป็นสมุดเป็นเวิร์กชีทของเขาที่เขาจะแบบบันทึกสิ่งที่แบบเขาทำได้ดีในแต่ละวันหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่อย่างเราแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วเราอาจจะใช้เวลาแบบเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองสัก5นาทีก่อนนอนขอบคุณในสิ่งที่เราทำได้ดีหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะซึ่งมันดีต่อจิตใจนะคะมันจะเป็นพลังให้เราแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบวันนี้ฉันทำได้อะไรแบบนั้นนะคะเชื่อในตัวเองตรงนั้นเนาะก็พอเจอขีดจำกัดอะไรปุ๊บอะเราก็จะแบบฉันก็จะผ่านมันไปได้แล้ววะอะไรแบบเนี้ยค่ะงงลงอีกแล้วค่ะให้ก็บอกว่าก่อนหน้านี้แบบพี่ส้มพี่พิงเซเลบริตให้แฟร์ไปแล้วนะแบบหิ่งแกร่งมากๆวันนี้โอเคค่ะขอต่อพี่พิงนิดหนึ่งนะคะพี่พิงพูดดีอีกแล้วแต่เสียดายไม่ได้ฟังพี่ส้มเดี๋ยวจะกลับไปฟังนะคะก็คือนอกจากการที่เราจะแบบขอบคุณตัวเองหรือว่าเราแบบชื่นชมในสิ่งที่เราทำได้ในแต่ละวันแล้วอย่างเงี้ยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนรู้สึกว่าเวลาเราดาวแล้วสิ่งเนี้ยควรมีก็คือการให้อภัยตัวเองอันนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติเรามีเป้าหมายแต่วันนั้นเราทำไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรหรือว่าเราคิดเรื่องที่เราอยากจะขอบคุณตัวเองไม่ออกเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่แบบไม่ควรไปโทษตัวเองว่าทำไมฉันคิดไม่ได้ฉันทำไม่ได้คือการให้อภัยตัวเองก็สำคัญค่ะอย่างวันเนี้ยเมื่อกี้จะเฟลแหละที่แบบวันนี้เน็ตหลุดบ่อยมากรู้สึกแย่กับทีมทุกคนมากแล้วก็แบบไม่เป็นไรเราก็เต็มที่แล้วอะไรอย่างนี้การให้อภัยตัวเองก็สำคัญพอๆกับการรักตัวเองค่ะในความคิดของแฟนนะค่ะขอเสริมอีกนิดได้ไหมจริงๆเรามองว่าแบบบางทีอย่างที่แฟนพูดอะว่าถ้าแบบเราพยายามขอบคุณตัวเองแล้วอะเราก็ไม่ได้หาเจอตรงนั้นอะแล้วเราก็โกรธตัวเองว่าเฮ้ยทำไมแบบฉันทำอะไรไม่ดีเลยวะอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อว่าอย่างที่พี่ส้มเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ค่ะว่าแบบมันต้องมีใครสักคนในชีวิตอะที่เขาแบบเห็นสิ่งดีๆในเราอะเพราะฉะนั้นแบบเราคือคนทุกคนมันน่าจะมีใครสักคนสองคนตรงนั้นอะที่แบบเราสามารถแบบคุยด้วยได้เนาะแล้วก็อยากให้ถามเขาเลยว่าแบบแกวันนี้ฉันทำอะไรได้ดีวะแกมีอะไรขอบคุณฉันไหมอะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถแบบว่าถามได้เนาะถ้าเราแบบโบยตีตัวเองอะสมมติเราเป็นคนประเภทที่แบบเราขอบคุณตัวเองไม่ได้อะเราชอบโบยตีตัวเองอะไรเงี้ยเราก็หาคนที่แบบเขาอยู่กับเราอะแล้วเขาแบบเห็นแง่ดีของเราแล้วก็คุยกับเขาอะอันนี้มันก็
เป็นพลังให้เราได้เหมือนกันนะคะอย่างเมื่อกี้แฟนไม่ได้ฟังพวกเราเซเลบรตให้ไงว่าแบบขอบคุณมากนะแกไปสอนอยู่กลางเขาแล้วแบบไฟไม่ดีอะไรเงี้ยก็แบบพยายามมาคุยคือพวกพี่ส้มกับพี่พิงก็คืออยู่กรุงเทพกันไงไฟก็ดีเน็ตก็ดีไงมันก็ราบรื่นใช่ไหมคะแต่ว่าแบบอันเนี้ยเราอยู่แบบที่ไกลๆอ่ะมันเข้าใจได้อ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่เนาะอะไรแบบเนี้ยเราเห็นเหตุผลแล้วเราก็เข้าใจอะไรเงี้ยพวกพี่ยกตำแหน่งให้เป็นหญิงแก่งแล้วนะใช่ขอบคุณมากค่ะรู้สึกเป็นเกียรติตันรู้สึกดีใจมากๆเลยวันนี้ที่แบบเราได้มาคุยกันเพราะแบบตันคิดว่ากำลังใจที่ได้จากทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะส่งต่อไปให้กับหลายคนที่ได้ฟังอยู่เนาะอย่างที่แบบทุกคนบอกมาเลยอะว่าการให้อภัยตัวเองการขอบคุณตัวเองหรือการเห็นข้อดีในตัวเองอะค่ะมันเป็นจุดเล็กๆที่เราทำได้เนาะในแต่ละวันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตันก็เชื่อมั่นว่า Talk กับ Teach EP นี้นะคะก็จะเป็นอีก EP นึงที่จะเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่แบบต้องการกำลังใจหรือต้องการ inspiration อะไรบางอย่างนะคะก็มาดูหญิงแกร่งทั้ง3คนของเราวันนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ส้มพี่วิ้งหรือแฟนนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะก็น่าจะเป็นช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงตันหวังว่าในโอกาสหน้าๆเราจะได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันอาจจะเป็นในท็อปปิกอื่นๆอีกนะคะก็เดี๋ยวยังไงขอบคุณทุกคนมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณวันนี้มีคอมเมนต์อะไรไหมมีคอมเมนต์อะไรให้เราดิสคัสกันดึงมาไม่ทันแล้วค่ะพี่พิงโอเค FC น้องแฟนมี FC มีคนบอก FC นั่นแบบใช่มีคนพูดว่าเซเลบริตี้คุณเนททำงานดีมากก็คือมาเป็นกำลังใจเอาเลขบัญชีมานะ FC เนทต้อง FC ทุกคนแล้วจังหวะนี้เพราะว่าทุกคนแกร่งหมดเราใช้เวลาตรงนี้พูดถึงสวารอฟสกี้สวารอฟสกี้เช็คออกเสียงเขาผิดนะสวารอฟสกี้ก็เมื่อวานเจอพี่ส้มไปแล้วก็แชร์ไปแล้วแหละว่าแบบสวารอฟสกี้คือช่วยซัพพอร์ตเด็กๆในโครงการ Teach for Thailand มาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นครัวค่ะตั้งแต่ปี57-58นู่นน่ะจำได้ว่าเด็กๆเรามีโอกาสได้ไปเรียนรู้งานที่แบบโรงงานของสวารอฟสกี้มีโอกาสได้แบบทำโปรเจกต์นู่นนี่ด้วยก็ดีใจค่ะที่แบบพี่ส้มก็ยังคงอยู่กับเรามาจนถึงตอนนี้เราได้มีโอกาสมานั่งคุยกันในเรื่องนี้ด้วยก็หวังว่าเด็กๆของทีชจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆร่วมกับทีมพี่ส้มได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะฝากเด็กๆของเราด้วยนะคะได้ค่ะยินดีค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาทุกคนนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราจำกัดแบบรู้สึกเกรงใจทุกคนมากๆเพราะว่าเวลาทุกคนแบบนาทีทองมากๆคือทุกคน working woman แบบกว่าจะได้1ชั่วโมงตรงนี้มาคือมีค่ามากนะคะทุกคนอยากจะบอกก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้กันเวลาไปมากกว่านี้นะคะตาลขออนุญาตปิดรายการของ Talk กับ Teach EP International นะคะ Women's Day แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็สามารถย้อนชมวิดีโอคลิปนี้ได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรา Teach for Thailand หรือทาง YouTube Teach for Thailand เช่นกันค่ะและโอกาสหน้าเดี๋ยวเรากลับมากับ Talk กับ Teach EP หน้าจะเป็น EP อะไรติดตามต่อได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ